สรุปภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เพื่อการพัฒนาในทุกมิติการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนทำกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดความสามัคคีในองค์กรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวันจันทร์ณบริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงร่วมกิจกรรมรวมใจพักเรารักกรมสมเด็จพระเทพเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาองค์กรในทุกมิติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ครั้งที่53ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์2567ณโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนจัดประชุมบุคลากรครั้งที่2ทับ2567เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่นำสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและวางแผนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาองค์กรต่อไปรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพถ่ายทอดสดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และประชุมทีมบริหารเพื่อนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติณห้องประชุมทันใจการสร้างภาคีเครือข่ายนายสำริดกไทยสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนเข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์2567และร่วมชมกระบวนการผลิตบรรจุข้าวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายออกตรวจในพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอับที่เป็นอันตรายสถานประกอบการหรือบริเวณที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกสถานศึกษาในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์การอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี2567ระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์2567เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาการสื่อสารในทุกช่องทางสามารถผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ AI สำหรับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยมีนางสาวพิกุลทองเพชรจันทร์นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์และนายทรงวุฒิกลิ่นหอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน70คนณห้องประชุมเสือป่าโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยและห้องประชุมปัญเจิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่สู่มืออาชีพตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปันนท์นนเถียรประภากุลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางการวางแผนทางการเงินโดยคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยวินัยและการรักษาวินัย
โดยนายชวพลแก้วสิริพันธ์นิติกรชำนาญการพิเศษณห้องประชุมบรรเจิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนการพัฒนานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566โดยมีสนามสอบจำนวน21สนามสอบแยกเป็นจังหวัดลำปาง14สนามสอบและจังหวัดลำพูน7สนามสอบดำเนินการจัดสอบทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์และดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์2567ด้วยระบบออนไลน์ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในสังกัดซึ่งภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมมีการแสดงผลงานทั้งด้านวิชาการด้านทักษะอาชีพอัตลักษณ์ที่โดดเด่นผลผลิตของนักเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนเพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนตามเจตจำนงของกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสาธารณภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน